ฉันได้ข่าวมาตั้งนานแล้วนะว่ามีร้านอาหารเปิดใหม่อ่ะแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะร้านอาหารเปิดใหม่นะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนี่พวกเราขับรถวนไปวนมาในเมืองตั้งนานแล้วนะนานเกินไปแล้วแถวนี้ก็ไม่ดีด้วยน่ากลัวเออเดี๋ยวก่อนเฮ้อนั่นอะไรนะพวกเราเหมือนจะมีผู้หญิงขับรถผ่านไปนะขับรถผ่านไปงั้นเหรอแต่ฉันไม่เห็นรถฉันเห็นแต่พรมนายเห็นแต่พรมงั้นเหรอพวกปีกใช่แล้วเขานั่งพรมวิเศษผ่านไปหรือเปล่าบ่นายเห็นหรือเปล่าบ่พี่ฝนคิดว่าเขาอาจจะมีการอัปเดตอย่างอื่นแล้วก็มีร้านเปิดใหม่อยู่แถวแถวนี้ละมั้งร้านอาหารเปิดใหม่แถวนี้เพียงยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพี่ฝนก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันอยู่ตรงไหนกันแน่นี่เราขับรถผ่านมาตั้งแต่คลิปที่แล้วตอนนี้เรายังไม่ได้เจอร้านอาหารเปิดใหม่เลยนะหรือจริงๆแล้วร้านอาหารเปิดใหม่จะไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วอยู่แถวไหนนะพวกปีกอยู่แถวบ้านเราเปล่าฮะอยู่แถวบ้านเราอ่ะใช่แล้วแถวบ้านเรามีร้านอาหารด้วยเหรอก็เห็นมีอยู่ร้านนึงนี่นะร้านอ๋อนึกออกแล้วร้านนั่นแหละที่เราเคยเข้าไปทำงานน่ะร้านบะหมี่ร้านของอาจารย์มะเหมียวอ่ะใช่แล้วร้านบะหมี่ของอาจารย์มะเหมียวที่เราเข้าไปทำงานคราวที่แล้วฉันจำได้แล้วล่ะน่าจะหาเชฟได้แล้วละมั้งหาพ่อครัวงั้นเหรอใช่แล้วนานขนาดนี้แล้วนี่นะเดี๋ยวก่อนข้างหน้าไฟแดงพี่ฝนใจเย็นๆก่อนไฟแดงทำไงดีนะพวกเราไฟแดงก็ต้องหยุดสิต้องหยุดก่อนเหรอใช่แล้วเดี๋ยวก่อนนะนัดพี่สาวคนสวยเขากำลังจะเดินไปไหนอ่ะเขาก็เดินข้ามถนนแบบนี้ทุกวันแหละเดินข้ามถนนแบบนี้ทุกวันมันก็เป็นปกติดีอยู่แล้วล่ะนะยังไฟแดงอยู่ใจเย็นๆเดี๋ยวทำไมเขาเดินกลับไปกลับมาเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะวันนี้แปลกๆเช่าเกินเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรน่ะอ้าวนั่นไงรถอาจารย์หน้าเหมียวกับลุงไม่รู้อ่ะเอ้ออันนี้งาจริงด้วยร้านบะหมี่เปิดใหม่เขามีพ่อครัวแล้วใช่หรือเปล่าเขาทำอะไรกันอยู่ข้างหน้าเสียงเอะอะโวยวายเลยอ่ะเปิดประตูให้หน่อยครับบะหมี่เปิดประตูสิครับเรียกต้องนอนแล้วนะครับพ่อครัวคนใหม่ครับเปิดประตูให้พวกเราหน่อยครับเราจะได้ขนของเข้าไปขายของวันนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยพี่ฝนเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันงั้นเอาอย่างนี้เรารีบเข้าไปดูกันดีกว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยพ่อครัวคนใหม่ครับทางนี้ครับช่วยกดปุ่มเปิดประตูให้พวกเราด้วยนะครับมาเหมียวดูสิมัวแต่ทำกับข้าวอยู่เนี่ยไม่สนใจพวกเราเลยเดี๋ยวก่อนคุณลุงไม่รู้คะเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอคะคือว่าร้านเปิดใหม่ของพวกเรานะครับเป็นประตูอัตโนมัตินะประตูอัตโนมัติหมายความว่าไงอ่ะหมายความว่าคนข้างในเขาเป็นคนกดปุ่มเปิดได้เท่านั้นนะครับกดปุ่มเปิดแต่ประตูอัตโนมัติเขาเปิดปิดเองไม่ใช่งั้นเหรอคะก็เฉพาะตอนเช้าที่เรายังไม่ได้เซตระบบให้นั่นแหละโอ้เป็นแบบนี้นี่เองแล้วเราจะทำยังไงกันดีแล้วเรียกเขาไม่ได้ยินงั้นเหรอคะน่าจะไม่ได้ยินนะครับกระจกตรงนี้หนาแถมเขาก็ตั้งใจทำงานมากเลยจะว่าไปอาจารย์มะเหมียวมายืนรอกับลุงไม่รู้ตอนนี้ก็2ชั่วโมงแล้วล่ะครับมะเหมียว2ชั่วโมงเนี่ยนะครับใช่แล้วล่ะครับมะเหมียวเรียกยังไงเขาก็ไม่ได้ยินสักทีนึงนะครับมะเหมียวงั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยกันตะโกนเรียกดีกว่านะครับบู๊นายไปไหนมาน่ะบู๊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 ตอนนี้นะคุณลุงไม่รู้กับอาจารย์มะเหมียวเขาจะต้องการคนที่จะต้องมีเสียงดังเรียกคุณพ่อครัวให้เขาได้ยินหน่อยนะโบโบเสียงดังๆกว่านี้โบโบปุ๊กปิ๊กนายเสียงดังๆเรียกเขาหน่อยเร็วครับคุณพ่อครัวครับเปิดประตูให้หน่อยคุณพ่อครัวครับเปิดประตูให้พวกเราหน่อยค่ะคุณพ่อครัวเปิดประตูให้หน่อยครับคุณพ่อครัวครับมาเหมียวเปิดประตูให้พวกเราหน่อยนะครับเราจะได้นำของเข้าไปนะครับมาเหมียววันนี้อารมณ์ดีฉันจะทำอาหารออกมาให้เยอะๆเลยคุณพ่อครัวคะเปิดประตูให้หน่อยค่ะค่อยมาตะโกนเรียกกันนะเอออันนี้อันนี้ก่อนประตูเปิดแล้วสวัสดีครับคุณลูกค้าตอนนี้ในที่สุดคุณพ่อครัวก็สังเกตเห็นพวกเราแล้วงั้นเอาอย่างนี้ฉันเริ่มหิวแล้วล่ะพวกเราอ้าวพี่ฝนตกลงนี่มากินเลยใช่ไหมเนี่ยใช่จะกินเลยเพราะว่าตอนนี้หิวแล้วเข้าไปข้างในกันได้แล้วนะครับตอนเนี้ยในที่สุดเราก็เจอร้านอาหารเปิดใหม่สักทีนึงนะงั้นเราก็ไปสั่งอะไรกินกันเลยแล้วกันนะวันนี้มีเมนูอะไรใหม่ๆบ้างเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า
พ่อครัวครับมีเมนูอะไรใหม่ๆให้พวกเรากินมั่งครับตอนนี้ใช่แล้วล่ะค่ะพวกเราหิวมากเลยตามหาร้านอาหารเปิดใหม่ตั้งนานไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าจะอยู่ข้างบ้านเราเออรอเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมกำลังหยิบเมนูให้ก่อนอื่นขอหั่นผักตรงนี้ก่อนขอเข้าไปดูข้างในหน่อยก็แล้วกันนะคะดูสิข้างในนี้มีแต่อาหารน่าอร่อยมีบะหมี่ด้วยนี่นาอูด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 เออมีเกี๊ยวทอดด้วยอูด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 อ่ะเดี๋ยวก่อนนั่นคุณหมูงั้นเหรอใช่แล้วแล้วเจ้าหมูตัวนี้มาอยู่ในนี้ได้ไงเนี่ยหรือว่าจะมีความลับอะไรบางอย่างแอบซ่อนอยู่ในร้านบะหมี่ที่นี่หรือเปล่าอ๋อนี่เพื่อนของผมเองครับโอ้เป็นเพื่อนของคุณลุงพ่อครัวงั้นเหรอคะใช่แล้วครับจะสั่งอะไรดีครับนี่ครับโอ้ดูนี่สิมีเมนูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอืมใช่แล้วล่ะครับมีทั้งกุ้งหอยปูปลามีหมดเลยครับผมดูนี่มีบะหมี่หลากหลายแบบแถมมีข้าวผัดด้วยนะข้าวผัดจะลองข้าวผัดดูหน่อยไหมล่ะครับอยากกินข้าวผัดเหมือนกันแต่ตอนนี้ขอกินบะหมี่ก่อนก็แล้วกันค่ะแล้วแต่คุณลูกค้าเลยนะครับเมนูแรกนี่บะหมี่ชามยักษ์เชิญเลยครับนี่ครับบะหมี่สาหร่ายอร่อยมากดูนี่มีไข่ต้มด้วยใช่แล้วล่ะครับเราใส่ไข่ต้มได้มีโปรตีนเยอะนะครับสุดยอดไปเลยดูมีเกี๊ยวทอดให้พวกเราด้วยนะอร่อยจังเลยรสชาติดีมากนะครับบะเหมียวเช้าๆมาแบบนี้ได้กินของอร่อยอร่อยร้อนๆนี่ดีจังเลยนะครับบะเหมียวนี่เลยครับคุณเจ้าของร้านผมแถมไข่ให้พิเศษเลยนะครับโอ้โหไข่ต้มวันนี้สดมากเลยนะครับอร่อยมากเบอร์เป็นอะไรนะเบอร์จะมอบอกว่าเหนื่อยอะเหนื่อยงั้นเหรอยังเหนื่อยไม่ได้เพราะว่าตอนนี้นะดูเหมือนว่าเพื่อนๆของเรายังไม่รู้ว่าร้านบะหมี่เปิดใหม่เขาเปิดให้บริการแล้วเขาเปิดให้วันนี้เหรอพี่ฝนใช่เขาเพิ่งเปิดให้วันนี้แล้วเราจะต้องไปช่วยเขาตามเพื่อนๆมาโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบใจมากเลยนะมาเหมียวตามทุกคนในเมืองซากุระเลยก็แล้วกันนะวันนี้เปิดร้านใหม่ฉันเลี้ยงฟรีเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนฮะทำไมเหรออาจารย์ว่าเหมียวยังไม่ได้เอาของเข้าร้านเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาช่วยเก็บของเข้าร้านก็แล้วกันนะแต่ที่แปลกอีกอย่างนึงก็คือคืออะไรเหรอทำไมรถของพี่ฝนตรงท้ายน่ะถึงยื่นออกไปยาวๆอ๋อรถบุบรถเบี้ยวไปหน่อยเดี๋ยวค่อยเอาไปซ่อมแล้วกันใช่เดี๋ยวค่อยเอาไปซ่อมตอนนี้เราจะต้องมาชวนเพื่อนทั้งหมดทุกคนคุณผอ.คะว่าไงครับคือว่าร้านบะหมี่เปิดใหม่เปิดให้บริการแล้วค่ะดีจังเลยนะไปชวนเพื่อนๆกันเร็วมามิจังมาเร็วเข้าตอนนี้ร้านบะหมี่เปิดแล้วนะไปชวนเพื่อนข้างในห้องด้วยพี่ฝนเออเดี๋ยวก่อนตอนนี้เพื่อนของเรากำลังกินข้าวกลางวันนี่นะนี่ทุกคนใครที่กินข้าวกลางวันยังไม่อิ่มนะเดี๋ยวไปกินบะหมี่กันร้านอาจารย์บะเหมียวเขาเปิดใหม่ด้วยนะร้านอาจารย์บะเหมียวเปิดใหม่แล้วงั้นล่ะดีใจจังเลยนะงั้นเดี๋ยวฉันไปกินด้วยดีกว่านะจ๊ะฉันก็จะไปกินเหมือนกันตอนนี้ฉันกำลังกินข้าวกลางวันอยู่แต่กินไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่เราจะรีบไปตอนนี้เลยละค่ะงั้นทุกคนพร้อมแล้วก็ตามพวกผมไปได้เลยนะครับแล้วก็อยากจะบอกอีกอย่างนึงนะว่าวันนี้ร้านอาจารย์บะเหมียวขอให้พวกเรากินฟรีเขาให้พวกเรากินฟรีด้วยอย่างนั้นเหรอครับนี่อ๋อดีใจจังเลยกินฟรีแบบนี้ดีจังเลยนะคะงั้นพวกเราต้องรีบไปแล้วนะครับคุณรัตนอก่อนอื่นเนี่ยจะต้องไปชวนเพื่อนคนอื่นก่อนด้วยหรือเปล่าคะพี่ฝนจะไปชวนใครเพิ่มอีกเปล่าเนี่ยนี่งอเดี๋ยวพี่ฝนจะมาชวนคุณครูแล้วก็เพื่อนคนอื่นๆที่อยู่ในเมืองซากุระของเราไปกินบะหมี่คุณครูงั้นเหรอใช่ชวนทั้งหมดทั้งเมืองเลยคุณครูครับวันนี้ร้านบะหมี่ของอาจารย์ว่าเหมียวเนี่ยเปิดใหม่มาเลยครับอ๋อรอฉันด้วยนะฉันก็อยากจะกินบะหมี่อยู่พอดีเลยนะกำลังหิวใช่แล้ววันนี้กินฟรีด้วยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้กินฟรีทุกคนเดี๋ยวมาชวนไมกี้ก่อนดีกว่าไมกี้ว่าไงกันเหรอเออวันนี้อาจารย์ว่าเหมียวเปิดร้านบะหมี่นะกินฟรีด้วยแล้วครับโอ้ขอบใจมากเลยเดี๋ยวฉันรีบไปตอนนี้เลยก็แล้วกันขึ้นไปยืนทำอะไรอ่ะดูท่าทางเขาน่าจะดีใจ พี่คะพี่คะพี่สาวคะคือว่าวันนี้ร้านอาจารย์มะเหมียวเปิดใหม่นะคะกินฟรีด้วยครับตามมาได้เลยจริงเหรอจ๋าวันนี้กินฟรีดีจังเลยฉันกำลังจะกลับบ้านอยู่พอดีไม่ไปแล้วไม่ต้องไปบ้านครับแวะมากินก่อนเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เราจะต้องไปชวน
คุณหมอกับคุณพยาบาลด้วยแล้วคุณหมอกับคุณพยาบาลอยู่หรือเปล่าเนี่ยนี่ไงเขาอยู่ตลอดเวลาอยู่ตรงนี้เองพี่ฝนใช่แล้วนี่คุณหมอคะคือว่าวันนี้ที่ร้านอาจารย์มะเหมียวเขาเปิดใหม่เขาให้กินบะหมี่ฟรีค่ะคุณพยาบาลครับมีบะหมี่ฟรีเลี้ยงที่ร้านของอาจารย์มะเหมียวครับจริงเหรอคะงั้นฉันจะต้องไปแน่นอนครับใจมากเลยกำลังหิวจ้าไปเร็วครับพวกเราชอบของฟรีมาเร็วครับพวกเราตอนนี้ร้านเจนมะเหมี่ยวเขาเปิดใหม่แล้วก็มีของกินฟรีด้วยนะอ้าวสวัสดีครับเจ๊สมศรีเอาว่าไงล่ะจ๊ะร้านอาจารย์มะเหมี่ยวเปิดให้กินบะหมี่ฟรีด้วยนะครับโอ้จริงเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวฉันจะไม่อยู่เฝ้าป้อมหนึ่งวันไปกินบะหมี่ก่อนงั้นผมไปด้วยคนนะครับอ๋อได้เลยค่ะวันนี้เขาเลี้ยงฟรีหนึ่งวันนะคะจอดมานี่จอดมานี่วันนี้อาจารย์มะเหมี่ยวเขาเลี้ยงบะหมี่ฟรีนะอ้าวเลี้ยงบะหมี่ฟรีเหรอครับใช่แล้วล่ะจ้ะเราไปกินด้วยกันดีกว่าไปกันดีกว่าน้องมานีเออหนูกำลังหิวพอดีเลยค่ะมาแล้ว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 ถึงร้านตอนนี้ร้านเปิดให้บริการมีเมนูต่างๆน่ากินเยอะแยะเลยค่ะคนจะพอนั่งหรือเปล่าเนี่ยพอแน่นอนรับรองได้เลยเอานั่งตามสบายเลยนะครับนี่ไงเมนูต่างๆเยอะแยะมากมายพี่ฝนขอกินเมนูถัดไปก่อนก็แล้วกันอืมนี่ก็อร่อยแล้วเนี่ยพี่ฝนรสชาติดีมากเลยเดี๋ยวมานี่ขอไปนั่งเก้าอี้ก่อนนะคะมาแล้วครับมาแล้วครับเฮ้อเหนื่อยจังเลยจอดไปนั่งที่ได้เลยตอนนี้กินฟรีได้ทุกคนเลยนะได้ครับผมรสชาติดีจังเลยนะไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยนะเราพาเพื่อนมากินทั้งหมดเลยเนี่ยจำมะเหมียวเลี้ยงไหวแน่หรอครับเลี้ยงไหวแน่นอนมะเหมียวรับรองได้เลยว่าวันนี้นะนะเชฟจะเลี้ยงทุกคนให้อิ่มแล้วก็อร่อยมากอาหารอร่อยมากเลยนะครับอาจารย์ว่ามีเหรอใช่แล้วแล้วค่ะวันนี้ฉันไม่กลับประเทศแล้วเออไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะไม่ได้กลับเมืองบาดาลน่ะเหรอครับใช่แล้วฉันลืมไปเลยเนี่ยกินจนอิ่มอร่อยมากเป็นยังไงบ้างล่ะครับนั่นน่ะอร่อยมากเลยจ้ะบะหมี่นี่อร่อยจริงๆเลยเหนียวนุ่มมากเลยพี่เอกยังไม่ได้กินข้าวผัดเลยอ่ะพี่ฝนโอ้โหวันนี้ที่ร้านอาจารย์มะเหมียวบะหมี่เปิดใหม่มีลูกค้ามาอย่างเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับเนี่ยที่เข้ามาในร้านเป็นยังไงบ้างครับอาหารอร่อยหรือเปล่าบูบูบูโอ้โหบอกดิอร่อยใช่ไหมล่ะครับมะเหมียวบูขอบใจมากเลยนะโบเป็นไงมั่งอ่ะอาจารย์มะเหมียวขอบใจทุกคนมากเลยนะอาหารเมนูวันนี้มีหลากหลายนะเชิญกินได้ตามสบายวันนี้เลี้ยงฟรี1วันนะครับมะเหมียวโอ้พ่อครัวเขาทำเก่งมากเลยแป๊บเดียวเราได้กินทุกคนเลยพี่ฝนเอาล่ะครับวันนี้นะคะผมพกเงินมาอย่างเยอะแล้วค่าอาหารในวันนี้ผมจะเป็นคนจ่ายเองแต่ว่าพรุ่งนี้กินฟรีไม่ได้แล้วนะครับมะเหมียวไม่เป็นไรครับตั้งแต่พรุ่งนี้พวกเราจะมาอุดหนุนใหม่นะครับฮะดีใจจังเลยวันนี้อาจารย์ว่าเหมียวเลี้ยงพวกเราฟรีแล้วที่สำคัญนะของอร่อยทั้งนั้นเลยใช่หรือเปล่าเพื่อนเพื่อนใช่จ้ะอร่อยมากมายอร่อยสุดยอดไปเลยไม่เคยกินบะหมี่ที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเลยล่ะค่ะขอบคุณมากเลยครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยบุ๊ย